น้ำลายไหลไหมคะทุกคนมีการหมุนจานให้ด้วยแบบเลิศค่ะตอนนี้ไอ้ก็สั่งเป็นยำสามไข่นะคะทุกคนดูสีน้ำยำค่ะหูยแบบฉ่ำมากยำสามไข่จะมีอะไรมั่งคะประกอบอันนี้ไข่ปลาหมึกไข่ริวกิวไข่โปแต่ถ้าลูกค้าต้องการยำสี่ไข่จะซิกเนเจอร์ของที่ร้านคือยำเขาเรียกว่ายำสี่เทยยำสี่เทยยำไข่เทยนะคะทุกคนนี่เลยจ้าน่าทานมากเลยค่ะอันนี้ไข่ริวกิวอันนี้ไข่ปลาริวกิวนะคะทุกคน อันนี้ไอ้ก็จะไม่เอายำสี่ไข่นะคะเอายำเป็น3ไข่เพราะว่าไข่แดงเค็มไอ้ไม่ค่อยถนัดค่ะเพราะว่าติดฟันค่ะทุกคนแต่ถ้าลูกค้ารู้ว่าคือว่าไข่ปูไข่ริวกิวพวกนี้ราคาสูงใช่อะไรอีกชิ้นอ่ะถ้าไข่หมึกชิ้นช้ำๆไปเลิศมากเลยค่ะวันนี้ประกบแถมไอซี่นะคะทุกคนอุตส่าห์มาถึงที่แล้วเนาะอยากมาตั้งนานแล้วแต่ไม่สบจังหวะที่แบบว่าโอ้ยทุกคนค่ะโพดม่วงเนาะใช่ค่ะโพดม่วงเลยค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยแม่ยำไข่ปูกับแขกเนี้ยเพิ่งจะออกมาได้ประมาณลงอาทิตย์กว่าอ๋อใช่อ๋อเมนูนี้เพิ่งมีใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะทุกคนอาทิตย์กว่าๆเองค่ะไอโชคดีนะคะมาแล้วได้กินค่ะวันนี้แม่ค้าก็สวยเป็นพิเศษนะคะแบบแม่กบขาวออร่ามากเลยค่ะตัวจริงแบบเด่นมากเลยค่ะไอ้มาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะอุ้ยช่ำมากอ๋อเขาจะมีใบสะระแหน่ด้วยมีใบสะระแหน่ใบสะระแหน่ผักชีผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีไทยแค่เราทำแดงเลิศมากโอเคค่ะยำต่อไปนะคะก็จะเป็นหอยแครงแล้วก็ปูม้าค่ะดูความปูม้าของประกบนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องปรุงนะคะแบบชั้นสองไงชั้นสองลูกค้าก็มาเรื่อยๆเนาะประกบช่วงถ้าช่วงเนี้ยลูกค้าจะเริ่มตาแล้วลูกค้าจะเยอะประมาณช่วงประมาณ6 โมงถึง 1 ทุ่มจัดจานไหนอันนี้ก็ไอก็จะชิมนะคะทุกคนแซ่บมากเลยค่ะแม่แซ่บไหมแซ่บเดย์แซ่บเดย์แซ่บมากเลยแซ่บมากเลยค่ะอุ้ยการตัดปูของนางค่ะทุกคนทุกคนจะมาแล้ว ให้ไซส์ใหญ่ไปเลยให้จำนี่ค่ะป้ากบบอกว่าให้ไซส์ใหญ่ไปเลยค่ะแบบฉ่ำๆเลยนะคะทุกคนมาถ้ามาแล้วก็จะตกไปไหนพี่เอเดี๋ยวค่อยกลับนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปแบบคล่องแคล่วมากเลยค่ะทุกคนตึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยค่ะมันตะกระดาษเนาะใช่ค่ะแบบกันไกลต้องคมมากเลยตั้งแต่เปิดร้าน6 เดือนกว่าแต่ห้ามตกแต่ห้ามทำตกเขาทำตกมันจะไม่คมเลยอ๋อเหมือนเรารู้จังหวะตัดว่าตรงไหนอ่ะมันจะตัดแล้วมันตัดง่ายทำเอาง่ายๆคือทำเป็นชิ้นโหเลิศมากเลยแบบยั่วค่ะถ่ายไปคืนน้ำลายไปนะคะทุกคนแบบจุกๆเลยค่ะปิดกี่โมงคะประกบเต
็มที่ของประมาณนี้แหละ3ทุ่มฟ้าๆไม่เกินอ๋อเปิดกี่โมงเอ่ยเปิดเต็มที่ก็คือประมาณ 5:30 นเราก็จะมาเริ่มตั้งร้านแล้วอ๋อ 5:30 นตั้งร้านแล้วก็ปิดประมาณ 3:00 นใช่แต่ถ้าอุ๊ยปังมากยำก็ประมาณ 6:00 นอ๋อเริ่มยำ 6:00 นตรงนี้ก็ได้มั้งใส่สว่างมั้ยอึดอัดกว่ามั้ยไม่อึดอัดหรอกเออดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้ไม่ไลฟ์สดหรอคะเพิ่งปิดไปอ๋อใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ตอนไอติมกินดาได้เลยจ้าอันนี้ก็แบบจุกๆค่ะทุกคนบอกเลยว่าปูม้าที่เนี้ยไม่มีแบบว่าอันนี้ป้ากบไปเลือกเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ้ยน้ำลายไหลไหมคะทุกคนมีการหมุนจานให้ด้วยแบบเออเลิศค่ะโอเคค่ะทุกคนเราไปกินกันได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำสามไข่นะคะทุกคนเดี๋ยวไอ้ลองชิมก่อนค่ะเท่าที่ชิมน้ำยำตอนแรกก็คืออร่อยแล้วค่ะถ้ายำใส่เครื่องแบบนี้จะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวไอ้ลองชิมอันนี้ก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ริมถนนค่ะขออนุญาตค่ะคืออร่อยมากยำสามไข่จุดเด่นก็คือใส่ผักใบสะระแหน่ค่ะทุกคนใส่ใบสะระแหน่แล้วแบบว่าเข้ากันมากอร่อยมากค่ะประกบประกบมากินด้วยกันเร็วมากินนะถ้าพี่กินมาพี่จะไม่ใส่พริกเลยเพราะว่าของเครกินไม่ได้แท้อันนี้คืออร่อยมากค่ะประกบตรงที่ไอชอบตรงที่มีใบสะระแหน่ใช่มันทำให้หอมใช่ค่ะคือเข้ากันมากแล้วก็ผักเนื้อผักชีฝรั่งเนี่ยมันก็มันจะตัดความเขาเรียกว่าตัดความคาวออกมันจะทำให้เป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันลองชิมดูคาวบอกว่าคาวตรงนี้เลยจริงอันนี้คือจะไม่ตอแหลนะคะทุกคนถ้าคาวบอกว่าคาว5 4 3 2ไปหวานมากหวานมากอ่ะทุกคนแซ่บมากค่ะป้ากบอันนี้คือไม่ได้อวยนะคะไอไม่ได้มารีวิวให้ป้ากบนะคะก็คือไอผ่านมาทางนี้ไอก็เลยถือโอกาสแวะมาค่ะแล้วปกติส่วนตัวก็ไม่ได้คุยเป็นการเราก็ไม่ได้คุยกับตัวอยู่แล้วหรือไออยากมานานแล้วทีนี้ก็บอกทีนี้บอกคือป้ากบไม่กินหรอกินด้วยกันสิคือเย็นแล้วเหมือนทำเราทันแบบว่าเราเห็นทุกวันใช่ไหมคะถ้าพี่กินอะน้อยครั้งที่จะกินจะกินไม่สักทีเพราะของทะเลกินไม่ได้ทำไมแพ้อ๋อแต่ขายของทะเลงงไหมงงไม่กินเผ็ดแล้วชิมได้ไหมแซ่บชิมได้อืมแต่ถ้ากินจิตจักลักษณะอาแม่เอาอร่อยมากเลยค่ะทุกคนพี่กัดไหนครับแม่พี่กัดถ้าอยากจะถ้าลูกค้าใครจะทุกร้านลูกค้าจะมานะเข้า Google Map แล้วก็เซิร์ชคำว่าร้านยำประกบสามแซ่บหรือไม่ก็ประกบอบอบมันก็จะประกบอบอบเนาะจะขึ้นมาตรงนี้เลยใช่ง่ายๆค่ะแต่ถ้าอธิบายแบบละเอียดก็คือถ้ามาจากกรุงเทพเจอสี่แยกประจวบเลี้ยวขวามาประมาณ200เมตรจะเจอเซเว่นร้านอยู่ตรงข้ามเซเว่นเลยแต่ถ้ามาจากทางใต้เจอสี่แยกไฟแดงประจวบเลี้ยวซ้ายมาประมาณ200เมตรเช่นกันค่ะทุกคนคือมาง่ายนะคะไม่ต้องเข้าเมืองที่สำคัญอร่อยไม่ต้องเข้าเมืองค่ะที่สำคัญคืออร่อยไข่ลูกยูไข่กรุบๆค่ะทุกคนไม่ขาวได้มากเพราะของมันจะพี่จะเลือกของที่แบบให้มันสดวันต่อวันน้ำยำมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายจากที่อื่นแต่ที่ต่างก็คือบางที่ของทะเลไม่สดคือตายเลยนะคะน้ำยำแบบอร่อยเท่าไหนแต่ต่อให้ของทะเลไม่สดก็ตุยค่ะของทะเลไม่สดแล้วบอกน้ำยำต่อให้น้ำยำแซ่บมากใช่ค่ะก็มันตัดขาวไม่ได้แต่อันนี้คือเลิศค่ะ
ฉ่ำมากโอเคค่ะเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตกินต่อแล้วเมามอยกับป้ากบก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ